วัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่ร้านคุยเล่นนะครับโชว์ที่พวกคุณเสียเวลาเกือบ10นาทีเพื่อนั่งฟังผมบ่นแม่หายกันไปนานนานนานนะครับสำหรับแรนด์คุยเล่นของผมหลังจากวุ่นวายอยู่กับการ์ตูนแล้วก็รีวิวเกมอยู่หลายเดือนนะครับผมก็ได้มีโอกาสนำแรนด์คุยเล่นกลับมาสักทีคลิปวิดีโอในวันนี้นะฮะก็ยังคงรักษาคอนเซปต์ของรายการอยู่นั่นก็คือคุยเล่นซึ่งจริงๆแม่งก็ไม่ค่อยได้คุยหรอกส่วนใหญ่มันจะเป็นผมมาบ่นซะมากกว่าเอาล่ะเข้าเรื่องจัวหัวคลิปเอาไว้แล้วนะครับทำการบ้านก่อนเล่น The Evil Within 2อย่างที่คุณรู้นะครับว่าเดือนก่อนๆนู่นผมนั่งไลฟ์สตรีมงาน E3 เป็นเวลา3วันติดค่ายเกมยักษ์ใหญ่หลายๆค่ายต่างประกาศสักดาโดยการปล่อยเกม AAA ของตัวเองออกมากันอย่างสนั่นเกมแต่ละเกมที่เขาคัดกันมาในงานนั้นมีอยู่ไม่กี่เกมที่เข้าสายตาผมที่แน่ๆที่ผมอยากเล่นแน่ๆเลยคือ Metroid Wolfenstein God of War แล้วก็ The Evil WithinThe Evil Within เป็นเกมในดวงใจของผมเกมหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบฮอร์เรอร์มากผมชอบเรื่องสยองขวัญถึงจะไม่ค่อยดูหนังผีบ่อยนักแต่ผมก็ชอบฟังเรื่องผีกับเล่นเกมผีซีรีส์เกมสยองขวัญที่ผมโปรดปรานก็จะมี Resident Evil, Dead Space, Siren, Silent Hill, Battleframe แล้วก็ The Evil Within ความจริงผมอยากจะพูดถึงเกมที่ว่ามาทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าพอดีวันนี้อยากจะคุยเรื่อง The Evil Within ภาค2เพราะว่าตัวเกมมันกำลังจะออกเร็วๆนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของ The Evil Within ภาค2ว่ามันต่างจากภาคแรกแค่ไหนโดยจะมีข้อมูลมาอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นจากบทความบทสัมภาษณ์ตัวอย่างก็จะมีวิเคราะห์นิดๆหน่อยเสร็จแล้วก็ค่อยมาลงความเห็นปิดท้ายกันมาเริ่มกันเลยซีรีส์ The Evil Within สร้างและออกแบบโดยคุณชินจิมิคามิผู้ให้กำเนิดเกม Resident Evil ในภาค2ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในค่ายนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนกำกับภาคนี้จะเปลี่ยนจากคุณชินจิมิคามิเป็นจอห์นโจฮานาสแทนแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับคุณชินจิเขาไม่ได้หนีไปไหนครับไม่ต้องห่วงครับเขายังอยู่กับซีรีส์นี้อีกนานๆฮะ ภาคนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้พัฒนาตัวเกมแทนThe Evil Within 2ประกาศเปิดตัวในงาน E3 ปี 2017 นะครับโดยทาง Bethesda ได้ปล่อยตัวอย่างออกมาทั้งหมด3ตัวอย่างด้วยกันโดยตัวอย่างที่เขาโชว์ให้เราดูตอนไลฟ์สตรีมสดนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆจากทั้ง3ตัวอย่างตัดมาผสมกันหลังจากที่ได้ดูนะครับผมต้องขอชมอย่างนึงว่าเพลง Ordinary World ที่เขาโคเวอร์ใหม่ให้กับตัวเกมเนี้ยเพราะมากโคตรเพราะครับประทับใจมากครับโดยเฉพาะท่อน I Will Learn To Survive แต่ที่ประทับใจจริงๆในตอนที่ผมดูสดนะครับคงจะเป็นฉากเกมเพลย์หลังเพลงจบภาพดูดีขึ้นเยอะเกมดูไม่กระตุกดูลื่นไหลดีมากการออกแบบตัวละครฉากก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีเช่นเคย The Evil Within 2ยังคงเป็นเกม Survivor Horror เหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปคงจะเป็นแนวการเล่นเกมจะให้อิสระกับผู้เล่นมากขึ้นจากบทสัมภาษณ์ผู้พัฒนาบอกว่าเกมใช้อิสระในการเล่นกับคุณสามารถเลือกว่าจะเล่นเป็นนินจาฆ่าแบบเงียบๆหรือจะบู๊เป็นเหมือนแรมโบ้ก็ได้หลังจากอ่านหลายๆบทความมานะครับผมมีความคิดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวเกมผมคิดว่า The Evil Within 2เกมมันน่าจะเป็นแนวกึ่ง Open World แบบไม่ใช่ Open World เต็มตัวแต่เป็นแบบให้สระและทางเลือกกับเราว่าอยากจะทำอะไรก่อนอยากจะทำอะไรทีหลังคล้ายๆ Resident Evil 1 2 3อ่ะครับไม่ได้เปิดมากแต่ก็ให้ทางเลือกกับเราว่าอยากจะไปไหนก่อนเกมได้รับการพัฒนาให้มีแมปที่ใหญ่ขึ้นและให้อิสระเรามากขึ้นจากบทความในเว็บของ Bethesda บอกว่าในช่วงแรกสุดเกมจะเปิดมาด้วยด่านที่มีขนาดใหญ่มากๆเกมจะให้อิสระในการเอาชีวิตรอดตามแบบฉบับของคุณในด่านนั้นจะมีภารกิจกับไซด์เควส2 3อย่างให้เราทำเพื่อรับมือกับปัญหาที่กำลังดักรอคุณอยู่คุณจำเป็นจะต้องสำรวจพื้นที่ต่างๆก่อนเราให้โอกาสคุณในการสำรวจพื้นที่รอบๆเพื่อหาอาวุธหรือซัพพลายต่างๆแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากออกล่ามากแค่ไหนเย็ดเคคุณผู้ชมคิดตามนะครับมีแมปใหญ่ให้สละในการสำรวจมีไซด์เควสด้วยอะไรเนี่ย Evil Within Phantom Pain หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้มองว่าไอเดียนี้มันแย่นะครับเพราะว่ามันน่าสนุกดีที่เกมปล่อยให้เราทำอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องแบบโฟกัสกับเนื้อเรื่องตลอดสามารถไปทำไซด์เควสไปฟาร์มเก็บของทำนู่นทำนี่อะไรก็ได้เพราะว่ามันไอเดียนี่ดีใช้ได้ครับ
ระบบการอัพสกิลก็ยังคงกลับมาเช่นเคยนะครับจากเดิมที่ใช้กรีนเจลอัพสกิลรวมๆคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นอัพเฉพาะตัวของเซบาสเตียนแทนกรีนเจลไม่สามารถอัพเกรดปืนได้แล้วนะครับโดยเซบาสเตียนจะมีสกิลทั้งหมด5สกิลนะครับได้แก่1 Health หรือเลือดอัพแล้วหลอดเลือดเราจะเยอะขึ้น2 Stealth อัพแล้วทำให้ตัวเราเดินเร็วขึ้นเวลาย่องสามารถทำการ Sneak Kill ได้ทันทีที่ศัตรูเข้าใกล้จุดที่คุณหลบอยู่3 Combat เพิ่มความแรงในการใช้มือตบผีทั้งยังลดแรงถีบจากปืนด้วย4 Recovery ฟื้นฟูเลือดเร็วกว่าปกติถ้าใกล้ตายจะมีโอกาสที่ตัวเราจะใช้ยาทันทีโดยไม่ต้องเข้าเมนูไปกดนะครับ5 Allied System เพิ่มโอกาสหลบหลีกเมื่อถูกโจมตีและเพิ่มหลอด Stamina นะครับในพาร์ทของการอัปเกรดอาวุธนะครับเกมจะมีชิ้นส่วนปืนมาให้เราเก็บในการอัปเกรดใส่แล้วยิงเร็วขึ้นใส่แล้วเปลี่ยนกระสุนไวอะไรก็ว่าไปตอนนี้นะครับภาพจากในตัวอย่างกับสกรีนช็อตได้โชว์อาวุธที่เราจะได้ใช้แน่ๆในเกมโดยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กระบอกที่คอนเฟิร์มมาแล้ว1แน่นอนครับปืนพก M1911 ครับมีให้เห็นในตัวอย่างกับหน้าปกเกมนะครับผมยังไม่ชัวร์ว่าทำไมในเทเลอร์เซบาสเตียนถึงชักลูกโม่มานะแต่คิดว่าในเกมอ่ะน่าจะมีปืนพกหลายกระบอกมาให้เราเก็บมาให้เราเปลี่ยนนั่นแหละที่แน่ๆเลยคือคนที่พรีออเดอร์ไปก็จะได้ปืนพิเศษนะครับ2. ปืนลูกซองเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเกมสยองขวัญยิงๆต้องมีปืนลูกซองครับไม่มีมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างในรูปที่เขาออกมาโปรโมทนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าลูกซองที่เราจะได้ใช้จะเป็นแบบพันท้ายสั้นนะครับซึ่งตอนเล่นคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนพันท้ายได้นั่นแหละปืนกระบอกที่3 Rifle ปืนยิงระยะไกลที่มีอนุภาพรุนแรงตอนแรกสุดผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเป็นปืนกลหรือเปล่าเพราะเห็นมีทหารเข้ามาด้วยนะครับแต่พอได้เห็นพันท้ายกับแมกกาซีนผมเลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นปืนไรเฟิลและสุดท้ายที่คอนเฟิร์มว่ากลับมาแน่ๆนะครับนั่นคือหน้าไม้สารพัดนะครับอันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายมากคนที่เล่นภาคแรกน่าจะรู้กันดีตอนนี้ยังไม่มีภาพของปืนแมกนัมมานะครับแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีครับอีกเรื่องจากบทสัมภาษณ์ Who is your Sebastian นะครับคนสร้างเขาบอกมาอีกว่าเกมจะมีระบบคอสตอมมาให้เรานะครับผมเดาว่าเราน่าจะคอสตอมปืนปรับแต่งปืนได้นั่นแหละเขายังบอกมาอีกว่าเกมจะมีโต๊ะคราฟมาให้กับเราด้วยในการคราฟของเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่โต๊ะคราฟตลอดเวลาเราสามารถคราฟที่ไหนก็ได้ทุกเมื่อแต่ว่าโต๊ะคราฟมันจะประหยัดของมากกว่าคราฟเองตามทางเพราะงั้นคุณต้องคำนวณของให้ดีนะครับไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียซัพพลายที่หามาเกินความจำเป็นมาที่เนื้อเรื่องกันบ้างเนื้อเรื่องในภาค2เขายังคงสานต่อจากภาคแรกโดยเซบาสเตียนของเรานะครับหลังจากที่เขาหนีพ้นจากฝันร้ายในภาค1มาได้เขาก็กลายเป็นคนติดเหล้าชีวิตตกต่ำไม่มีใครเชื่อว่าเขาไปเจออะไรมาวันหนึ่งคิดแมนหนึ่งในสมาชิกขององค์กรโมเบียสนะครับคือองค์กรที่คิดค้นเครื่องมือที่มีชื่อว่าสเต็มที่เอาไว้ใช้เข้าไปในหัวชาวบ้านนะครับติดต่อกลับมาหาเซบาสเตียนแล้วบอกว่าทางองค์กรอยากให้เซบาสเตียนกลับเข้าไปในโลกของความฝันและพิชิตมันอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ทางโมเบียสได้จับตัวลูกสาวของเขาไปแล้วทำเป็นเหมือนกับว่าเธอถูกไฟครอบตายโมเบียสสร้างโลกแห่งความฝันขึ้นมาจากสมองของลูกสาวเซบาสเตียนแต่จิตของเธอดันติดอยู่ในโลกนั้นเธอออกมาไม่ได้ทางโมเบียสต้องการทำข้อแลกเปลี่ยนกับเซบาสเตียนถ้าเขาสามารถเข้าไปพิชิตและพาตัวลูกสาวเขากลับมาได้สำเร็จเขาก็จะได้ตัวลูกสาวคืนและนั่นแหละครับฝันร้ายได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องมาเอาใจช่วยกันนะครับว่าเซบาสเตียนจะทำสำเร็จหรือเปล่าโอเคมีแค่นี้แหละครับข้อมูลคร่าวๆของเกมความจริงมันมีเรื่องตัวละครอีกนะครับอย่างเช่นคิดแมนหรือตัวร้ายในภาคนี้สเตฟานโนนะครับแล้วก็จะมีตัวละครปริศนาที่น่าจะเป็นตัวร้ายอีกตัวนึงผมจำชื่อไม่ได้ละแต่ชื่อมันจะประมาณแบบชื่อแบบลูกผู้ดีอังกฤษหน่อยแบบพวกเทโอดอร์แมทธิวอะไรพวกนั้นนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวผมจะลงความเห็นปิดท้ายนะครับก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะครับคิดว่าเกมมันเป็นยังไงและจบมาเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ดูตัวอย่างมาเป็น10รอบนะครับผมว่าทางผู้พัฒนาดูจะเรียนรู้จากภาคแรกมาบ้างอย่างแรกเลยคือเกมดูลื่นขึ้นเยอะจากภาคแรกนะ
ภาคแรกมันมีปัญหาเรื่องรัน60 FPS ไม่ได้เต็มที่นะครับเฉพาะบน PC นะแล้วผมได้ยินมาว่า PS4 ช่วงแรกๆก็เป็นด้วยแต่เหมือนเขาจะแก้ไขปัญหาจุดนั้นแล้วนะครับเกมดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเรื่องการออกแบบตัวละครศัตรูฉากอะไรต่างๆยังคงรักษามาตรฐานได้ดีเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมชอบ Evil Within มากกว่าซีรีส์ของ Resident Evil นั่นก็คือเรื่องการออกแบบนี่แหละครับด้วยความที่โลกมันเป็นโลกของความฝันเพราะงั้นเขาสามารถที่จะออกแบบฉากหรือศัตรูให้แม่งพิสดารหรือเวอร์แค่ไหนยังไงก็ได้จะให้แบบมีผีที่เกิดมาจากศพจะให้โลกแม่งพังพินาศเหมือนโดนก็อดซิลล่าถล่มยังไงก็ได้แล้วแต่ใจนึกเลยครับทางด้านเกมเพย์ผมว่ามันไม่น่าจะต่างจากภาคแรกเท่าไหร่ก็ยิงหาของแก้ปริศนาอะไรก็ว่ากันไปแต่แค่มันจะเน้นให้เราตัวรอดมากขึ้นภาคที่แล้วมันเหมือนจะเป็นสไวเวอร์แต่มันก็ไปไม่สุดที่แน่ๆเลยคือเกมน่าจะยากขึ้นกว่าภาคแรกมากๆแล้วก็น่าจะมีสระกับอะไรให้เราทำเยอะแยะแน่นอนครับและนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับว่าเกมจะออกมาปังหรือแป๊กนะฮะเกมจะออกวางจำหน่ายในวันที่13ตุลาปี2017นี้นะครับอีกไม่นานสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ